นี้เป็นเรื่องราวดีๆที่คุณนัทนะคะและมีเรียกับคุณอ้ําอธิชาติเนี่ยก็ควงคู่กันไปเยี่ยมคุณหมอมุกนะคะหลังจากที่คุณหมอเนี่ยประสบอุบัติเหตุนานแล้วนะ2เดือนแล้วเนาะแล้วก็หลายๆคนก็เหมือนกับฝากกำลังใจไปด้วยนะใช่แล้วค่ะว่างจากงานละครปุ๊บคู่รักแสนหวานอย่างหนุ่มอ้ําอธิชาติก็เลยควงสาวนัทมีเรียนะคะไปเยี่ยมอาการป่วยของหมอมุกพร้อมทั้งร้องเพลงให้ฟังด้วยแต่ละครฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนสายตาจะคิดสายตาเกิดความรักเกิดอีกรักมาถ้าคุยรักจริงๆแล้วก็ยุ่งกันทั้งคู่นะคะอ้ําก็ถ่ายละคร 2-3 เรื่องแล้วนั้นเองก็เพิ่งจบละครเวทีก็เลยว่างเนี่ยแหละค่ะก็เลยติดต่อมาจริงๆก็จะมีพี่ที่รู้จักกับทางอ้ํานะคะเขาก็มาเยี่ยมประจําอยู่แล้วเราก็เลยบอกขอมาแจมด้วยแล้วก็มาเยี่ยมห้องข้างๆด้วยที่เขาเป็นมะเร็งที่ก้านสมองแล้วก็เดี๋ยวก็ว่าจะไปเยี่ยมพวกทหารสามชายแดนภาคใต้ครับนั่นเองก็มาร้องเพลงให้หม่อมฟังด้วยใช่ค่ะอู้ท่านเขาก็ร้องเพลงได้ดีแล้วก็มีความจำอะไรที่เริ่มแบบกลับฟื้นขึ้นมานะคะก็แบบช่วยร้องค่ะเพลง30ยังแจ๋วเพลงวนาลีอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาร้องได้นะคะแล้วก็ไปแจมเขาแล้วก็มีเพลงละครเวทีไปให้ลองฟังดูเพราะว่ามันจะมีเพลงอย่าหยุดฉันหรือว่าโอ้คนดีที่แบบแม่ร้องให้ลูกซึ่งเป็นความหมายที่ดีๆพัฒนาการเขาดี Amazing มากคือแบบว่าแกก็ขยับปากตามได้แล้วก็รู้ความหมายของเพลงอย่างเงี้ยปกติเวลาสนทนากับเขาเนี่ยพูดปกติแกจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเป็นเพลงปุ๊บแกกลับเข้าใจช่วงแหมช่างเป็นคู่เลิฟที่น่ารักจริงๆนะคะว่าแต่ช่วงหลังควงกันเป็นแพ็คคู่บ่อยๆอย่างนี้ท่าทางความสัมพันธ์คงพัฒนาขึ้นไปมากกว่าเดิมจริงหรือเปล่าคะไม่ต้องย้ำแล้วมั้งจะย้ำกันไหนใช่ป่ะก็คือจริงๆก็ไปไหนมาไหนกันปกติแล้วครับเพียงแต่ว่าคือจริงๆวันนี้กะจะมากันกลุ่มเล็กๆมากเลยแต่พอดีว่าอาจจะมีพี่ๆที่บอกจะต่อกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคก็ข่าวดีเราจะไปอีกตึกนึงต่อครับเราจะไปทำบุญอีกตึกนึงต่อวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะใช่ยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นนะครับหวานกันซะน่าดูขนาดนี้นะคะถ้ามีข่าวดีอย่าลืมบอกกันนะจ๊ะเพราะตอนนี้เนี่ยมีแต่คนรอลุ้นวันวิวาห์ของทั้งคู่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะ